เมื่อ2วันที่แล้วผมได้ลงคลิปสุ่มคอมโบใน TikTok ไปเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มอีกรอบนะครับเพราะว่ากูไม่มีคลิปจะลงเอาไงคือผมนึกไม่ออกว่าจะอัดคลิปอะไรดีนะครับแล้ว FC เนี่ยก็รู้สึกว่าจะชอบคอนเทนต์นี้มากแต่ก็ผมก็แอบเห็นว่าวิวมันแอบตกๆนะครับจากเมื่อก่อนลงทีก็ 3-4 หมื่นวิวนะครับตอนนี้เหลืออยู่ 20,000 น่ะคนดูเป็นอะไรกันน่ะคือกูเล่นเซตกากแล้วพวกมึงไม่ดูกันเลยเอาง่ายก็คือคนที่ไม่ยอมมาดูนะครับอาจจะสงสารพี่ที่พี่ได้เล่นเซตไกลเกินจนผมได้เซตโหดวันนี้แหละวันนี้ละคนดูกูจะกลับมาถึง 40,000 สักทีฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับใครไม่กดมึงเป็นเกย์ไอ้ไก่แล้วก็ขอบ่นนิดนึงนะครับอันนี้ขอแถลงการเลยว่าช่องผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงกล่อง199นะครับคนดูน่าจะรู้ว่าผมสื่อถึงอะไรนะครับนั่นก็คือไม่พูดดีกว่าคนดูรู้ว่าผมสื่อถึงอะไรนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้แปะลิงก์ไว้ใน YouTubeเพราะว่า YouTube ออกกฎมาใหม่นะครับไม่สามารถโปรโมทไก่ตันได้นะครับใครโปรโมทโดนยิง3ทีติดแดงช่องบินเลยนะครับคนดูอะตรงผมก็รักคนดูมากกว่ากล่อง199นะครับถ้ามันไม่โดนย้อนหลังอะนะช่องกูเนี่ยแม่ง 90% นี่ขายของทั้งนั้นเลยอันว่าใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับของที่ผมขายหรือไอดีเกมที่ผมขายนะครับก็มาติดตามหน้าเพจผมเอานะครับคนดูพิมพ์ไปว่าซันคุงก็ขึ้นเลยนะเพจผมเป็นอย่างนี้นะครับมีคนติดตามแค่ 20,000 นะเพราะว่าไม่ได้โปรโมทเพจอะไรมากมายนะครับก็ฝากคนดูมาติดตามเพจผมด้วยนะครับมีแอดมินดูแลตลอดแต่แอดมินคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบไม่ได้24ชั่วโมงเพราะว่าแอดมินก็คนนะครับไม่ใช่บอทนะคนดูแล้วก็ TikTok ผมก็จะอัปเดตประจำอัปเดตเรื่อยนะครับคุยกับคนดูตลอดฝากมาติดตาม TikTok ด้วยนะครับIP ไก่ตันคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับ IP ไก่ตันซันคุงแต่ยังขายอยู่นะไม่ได้เลิกขายนะไอเวนขายเลิกขายแล้วเอาอะไรแดกนี่อย่าลืมนะคนดูกดไลค์ไปโดนใจพี่ทีนะครับแบบคนดูก็ตก YouTube ก็ทำแก่งกันแกล้งพี่ครับ อย่าลืมนะคนดูผมขอแค่กดไลค์ไปกำลังใจให้ผมนะอย่าลืมมาติดตาม TikTok พี่ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเซิร์ชเห็นเหมือนเดิมนะครับไอซันคุงช็อปอ่ะก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะครับเซิร์ชใน Google ก็เห็นเหมือนเดิมเลยคือตอนนี้คุณดูคือผมหาช่องใหม่ผมที่ผมเปิดอยู่นะครับเพราะผมจะให้คุณดูไปกดติดตามนะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับไปติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะช่อง YouTube นี่แหละคุณดูเป็นช่องสำรองไม่ใช่ช่องใหม่ปากกูอัปมงคลจริงๆเลยแม่ง คือผมก็ภาวนาให้พี่ YouTube เนี่ยไม่รังแกผมนะครับพี่ผมปั้นช่องนี้มาตั้งนานนะครับตั้งแต่ผมอยู่ม5เลยนะตั้งแต่ผมอยู่ม5เลยอ่ะแบบความทรงจำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจีบหญิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคุยกับคนดูเล่นกับ FC ความทรงจำทุกอย่างอยู่ในช่องนี้หมด TikTok ผมก็บินอย่าบินนะ YouTube ผมภาวนาให้ไม่บินนะครับคนดูก็อย่าลืมแฮชแท็กเซฟซันคุงด้วยนะเซฟแฮชแท็กเซฟซันคุงเลยแฮชแท็กเซฟซันคุงข้างบนข้างล่างเออผมลืมบอกไปนะครับคุณดูผมได้จอมาใหม่นะครับจริงๆผมจะใช้3จอแบบเท่ๆไงจริงๆผมมี2จอนะเป็นจอคอมอ่ะกูจะใช้3จอเท่ๆนะครับกูทำจอเก่าแตกแม่งไหนคนจะต่อเด้งรูปให้ดูเลยว่ามันแตกอ่ะแล้วผมก็ไปต่อยมันอีกทีนึงแม่งก็แตกเล็กกว่าเดิมอีก ชีวิตแม่งกูชีวิตกูมันอาภัพจริงๆเลยกูไปบวชดีกว่ามั้ยฮะไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นผมประตูไปโลก3ก่อนนะแต่ผมว่าปืนนี่เราได้ปืนกากเกินปะวะนี่ดูดิน้องๆเนี่ยสติ๊กผมมีมั้ยเนี่ยถ้าไม่มีผมก็จะใช้เป็นโอเคครับคนดูแม่งผมไม่มีว่ะโอเคเดี๋ยวพี่ใช้เป็นนี้แทนแล้วกันนะครับผมต้องไปแอบหาแล้วนะเนี่ยดูทรงว่ามันจะน่าจะขายโลก1นะนะครับเราไปเอาแบ็คเล็กแบ็คเล็กมัน V2 อยู่เกาะนี้มีปะวะคนดูเกาะลาวาเดี๋ยวไปดูเกาะลาวานะครับถ้ามีก็ดวงดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องถอดไปถึงโลก3มาแล้วเจ้าโอ้โหไม่เหยียบลาวามาเลยแต่ละวันเนี่ยไม่เคยได้เลย7โมง7หมัดไอ้ก็อดฮิวแมนซุปเปอร์ฮิวแมนกับเขานี่ไม่ได้เลยได้อะไรก็ไม่รู้แม่งได้แต่ของกากๆสันท้อว่ะไหนคนดูหน่อยแบ็คเล็กนี่เป็น V2 หรือเปล่าเอ้ยใช่นี้ไหมคนดูไม่ใช่ว่ะโอเคกูต้องไปโลก3จริงๆละผมจะโปรโมทกล่อง99ยังไงนะครับผมรู้แล้วพี่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ย YouTube มันคงไม่สังเกตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมทำโชว์ให้คนดูก็อารมณ์แบบโปรโมทแบบผ่านๆทุกคนก็อย่าลืมนะครับเป็นไงเป็นไงเห็นใช่ไหมมันคืออะไรตามนั้นครับน้องๆกูเอาทุกทางไอ้
KristenShopTH.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่มากากแบบเดิมนะเดี๋ยวแม่งมีคนบูลลี่ผมอัดคลิปบล็อกฟุตทีไรมีคนบูลลี่ตลอดเลยผมว่าโลก1มันก็มีนี่ว่ะเอ้ยโลก2มันก็มีนี่วันนี้กูมาโลก3เพื่อมาละเอาไปตบไก่โลก2ดีกว่าโลก3มันปิงเกินตอนนี้ผมยาวมากคนดูดิผมบีผมข้างหน้าลงผมยาวพอที่จะมัดใจคนดูได้ป่ะนี่เดี๋ยวให้คนตัดแบบเอฟเฟคแบบใน TikTok นะไอ้หน้าหล่อที่เธอเคยได้กันน่ะบอกมันเลิกขอไก่ตันกูเถาะทุกคนเห็นหนวดผมเริ่มขึ้นไหมเดี๋ยวผมให้คนตัดต่อเอาหนวดมาใส่นะคนตัดต่อโชว์ประสิทธิภาพเป็นไงทรงโจรบ้านน้องเฮ้ยโอ้ผมลืมไปเลยนะเนี่ยว่าฮาคิมันอยู่ตรงตีนเนี่ยไอ้แบ็คเล็กเนี่ยขอเช็คสกิลก่อนมันไม่ได้เล่นนานว่ะขอเช็คสกิลก่อนสกิลนี้เป็นเตะโอเคแล้วมันก็แรงไงนะคนดูแซดเป็นโอ้โหตายเลยเหรอว้าวจ้าก็ไหนดูสกิลนี้โอเคมาเลเดอร์คิกโอเคคนดูผมว่าผมรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะกด V ก็จะเป็นขาไฟซันจินะครับเพราะมันเป็นแบ็คเล็กของซันจิเฮ้ยๆแม่งมันเปิด PP มาเลยว่ะอุ๊ยโอ๊ยลืมเปลี่ยนผล4 5แล้วแต่มันก็โกงพอกันนะครับมันจะเป็นประตูหรือคิสเน่โกงพอกันเลยโกงเหมือนกันเลยแต่ผมว่าคิสเน่น่าจะโกงกว่าในด้านเรื่องคอมโบนะครับส่วนประตูก็กระจกโกงในด้านผิวนะด้านความผิวด้านความแบบโบมินิตี้อ่ะ you know อุ้ยผลลาวาเลยเหรอพี่ชายอุ้ยนี่ไงแรกกันไปดิผมเตะเอ้ยไม่ใช่ผมยัดมันต่อยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยนี่ไงโดนใบเตะอุ้ยเหี้ยไม่เตะไม่โดนขาไฟอุ้ยสวยคุณดูเห็นไหมคุณดูเห็นไหมโคตรแรงดูโคตรแรงตายเลยโอ้โหไอ้กูจะเล่นเป็นนะเนี่ยคุณดูนี่ขนาดแบบนี่ขนาดไม่ใช่คิสเนสนะครับมาเดี๋ยวลองคิสเนสว่ามันจะคอมโบด้วยกันได้หรือเปล่าแบบนี่จะเป็นคลิปแรกผมดวงสวยมากในชีวิตจริงเนี่ยในเกมกูดวงดีเฉยอย่าลืมนะครับคุณดูลืมกดไลค์นะครับไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์และเวลาสังคมต้องเปลี่ยนเป็นผลคิสเนสละมีค่าหัว15ล้านมานะครับหวังว่าวันนี้ผมจะไม่เจอลูกเนอร์ว้าวเนี่ยขนช้างเลยเหรออุ้ยตายเลยเหรอพี่เฮ้ยจุกกันเอาโดนมาดิแรกกันนะมันโดนมันหรือกูโดนไม่ใช่กูโดนมันหรือมันโดนกูปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลกูโคตรเวอร์สกิลผมอย่างเวอร์อ่ะนี่ไงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยเอาโดนอยู่โอเคอุ้ยผมนึกว่าผมถือหมัดอยู่เว้ยแม่งกูถือผลอย่างนี้ว่ะไอ้ไก่เตะลงพื้นเราต้องใบสกิล2คือคิสเนะทุกคนคอยดูเฮ้ยมึงอย่าไปอยู่ใกล้บอสดิเฮ้ยเดี๋ยวสกิลมันจะเว้าเฮ้ยมันลายคีลบดิจิตอลโชะเตะสวนตายเลยค่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้คนเนี้ยน้องบอกอุค่าหัว 2.4 คุณดูผมนึกว่าผมตบ15ล้านนะโคไม่15ล้านไปไหนวะไม่ออกมาสู้เลยไม่ออกมาสู้เลยทุยไอ้ไก่เอาตรงนี้ก็ได้โอ้โหเอาเฮ้ยมึงสกิล2มึงไปไหนนะฮะมึงสกิล2หนีกูเลยเหรอเพื่อนโอ้โหแม่งหนีเข้าเซฟโซนเลยแล้ววะเนี่ยฮะผมออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าเป็นการเต้นเย้ายวนนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเวลาผมแสกกลางแล้วมันจะมีจังอยผมอยู่ข้างหน้าเป็นไงโคตรเท่คือผมมามันคือมันยังยาวไม่เท่าตรงข้างบนนะครับเพราะผมไปให้ช่างตัดออกอ่ะตัดนานแล้วแหละเฮียแม่งมันเพิ่งยาวเท่านี้เป็นปีแล้วผมกูยาวอย่างช้าเลยใครมียาสระผมแนะนำคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าอะไรแบบยาวดีๆอ่ะอะไรคือยาวๆดีวะเนี่ยกูเบลอหมดละอันนี้คือยาสระผมไหนยาวดีคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับกูพูดไปเรื่อยเลยคลิปเนี้ยเอ้ยอย่าลืมคนอย่าลืมแฮชแท็กเซฟสันคุงนะครับแฮชแท็กเซฟสันคุงด้วยคนดูคอมเมนต์เลยรันคอมเมนต์เลยแฮชแท็กเซฟสันคุงเลยเดี๋ยวไปเจอกันใน TikTok นะแฮชแท็กเซฟไก่ตันต่อเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าเลยอ่ะผมแม่งไม่เปิด PP สวาเลโซเฮ้ยเฮ้ยสแปม
เฮียเกือบไว้สกิลสั้นด้วยนั่นสกิลถึงนะเมื่อกี้นี่มึงเจ็บเลยโดนรองเท้าไนกี้กูเตะอัดหน้าไปเฮ้ยใจเย็นก่อนผมยังไม่ได้ใช้ผลเลยตั้งแต่สู้กับไอ้ไก่เนี่ยถ้ามันดึงเชิงชิบหายแล้วเล่นดาบโกงเลยนะคนดูแล้วเข้าใกล้มันค่อนข้างยากนะครับเพราะแม่งเล่นแบบดักก้อนเทเดนน่ะสกิลยั้งกว้างอนาเขตยั้งไกลเมื่อไรมึงจะเนิร์ฟสักทีเนี่ยฮะเข้ามาดิค่าหัวเท่าไหร่เนี่ยคนนี้19ล้านเลยว่ะนั่งไงกูมัวแต่ดูค่าหัวมันโดนมันตุ๋ยโดนเก้าล้านนี่ไม่ธรรมดานะครับแสดงว่าต้องเปิดปิดไฮคีไปแล้วแหละตีนไฟเอ้ากดผิดโอเคตีนไฟแล้วมาเฮ้ยมึงเข้ามาได้ดีมึงจะลูกอีไหนเนี่ยดูดิคนดูแม่ก็ลูกอีแม่งหนีเอาอะไรวะ What the fuck โอ้กูระเบื่อมึงจริงเลยไอ้ไก่กูหนีบ้างอะมึงชอบหนีเองกูหนีบ้างมาดิเข้าหัวตั้ง19ล้านอ่ะใจใจหน่อยเออยุ่งยุ่งกลัวจังเลยครับยุ่งหุ้ยโดนเฉยไอ้เหี้ยเก็บสวยหนีกูหนีกูไปให้ไกลเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ก้มกราบวะทำไมไม่ก้มกราบวะกูงงแม่งหนีโคตรเก่งเลยคนดูไอ้ตัวเนี้ยแล้วค่าหัวเยอะด้วยไงผมก็เลยสู้ยากนะครับโอ้ยโทรศัพท์กูตกเอ้าไม่แตกนะครับตกใจหมดเลยว่าโทรศัพท์แตกแม่งคือเอาตรงที่ผมแพ้ไอ้ไก่เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าแม่งหนีกูอ่ะคนดูมันหนีเพื่ออะไรวะผมงงสายชาร์จกูงอเลยไอ้เหี้ยแม่งถ้าอยู่ทุกคนได้ยินเสียงตุ้มนี่คือสายชาร์จระเบิดนะครับกูตายแม่งเล่นดาก้อนไทเดนน่ะดาบโกงก็ทีแม่นก็โกงแล้วดูกูเนี่ยมีอยู่โกง1 2อย่างก็ได้อยู่นะ2อย่างเนี่ยแต่ว่ามันหนีอ่ะคนดูฮึบฮึบสวยสวย1คิว easy เตะโดนลุมเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยได้ก็ได้มันตุ๋ยมันตุ๋ยมันลุมลิ้นกูพันกันเลยโอ้โดน2ลุม1ไอ้ไส้ไก่ลองแบบดิจิตอลโอ้โหแม่งไอ้เข้าหัว19ล้านมันหนีแล้วคนดูมันไม่ใจมันป๊อดมันลูกตุ้มเอาสวยแตกหนึ่งวะคนดูดูเข้าหัว19ล้านหนีผมอ่ะตัวผมคอมโบแค่ช็อตเดียวคือหนีหายจุกตุ้ดูนี่ดูมันหนีดีวะดูมันหนีดิไอ้ลูกเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยประจานนี้ไหนดูชื่อหน่อยเข้าหัวตั้ง19ล้านออกเซิร์ฟเลยเหรอไม่ออกเซิร์ฟเลยอ่ะคนดูดูมันตัวผมตบออกเซิร์ฟเลยเฮ้ยมันตบกูได้นี่ว่ะตัวเดียวแล้วมันก็กลัวผมเลยนะคนดูมันก็รู้แบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งเชิงหนาว่ะกูไม่เล่นด้วยละอะไรเงี้ยแม่งออกเซิร์ฟหนีกูเลยครับท่านผู้ชมอย่าเซิร์ฟตามก็ได้นะเดี๋ยวกูตามมึงเองไอ้ไก่มึงจะไปไหนพูดแล้วผมก็อยากได้แบบคอมโบน้ำแข็งสักทีนะแต่ TikTok แม่งไม่ให้กูสักทีอ้าวเฮ้ยแม่งมันเกตอยู่นี่กูฉลาดหรือกูงอวะเนี่ยกูออกมาสู้ตามมันเกตเนี่ยฮะฮัลโหลพี่กูรอดแกไม่รอดแม่แม่งมันเกตอยู่คนเดียวเลยข้าหัวตั้ง13ล้านข้าหัวก็เยอะเฮ้ยบัฟก็เยอะแล้วแม่งยังเกตอีกเจมึงปรับลงสักทีเถอะมันเกตอยู่แล้วไม่มีใครสู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนก็ตามตอนแรกแบบผมสกิลแม่นกว่านี่นะแอดมินแม่งเนิร์ฟกูไงตอนนั้นผมดูสตรีมแอดมินใน TikTok อ่ะแล้วแม่งแบบผมไปคอมเมนต์เว้ยเหมือนแอดมินก็จะบอกว่าอยู่แบบอะไรสักอย่างนี่แหละแบบลุมบัสมาลิงกุ้งกิ้งอะไรสักอย่างอ่ะคนดูคือผมเอาไปแปลดูใน Google ของดาวอังคารน่ะมันบอกว่า ID ของคุณจะถูกเนิร์ฟอ่ะคนดูแม่งคิดเอาดิ
วู้มาดิครับก็มาดิครับเหมือนล่อเย็นเอ้ยเอ้ยกูมาทำไมเนี่ยโอเครอดอยู่แล้วผมเก็บได้แล้วมาสู้สีกันดิเฮ้ยไหวแล้วก่อนปะต้องเล่นเชิงนิดนึงนะนี่ไงตายซะไอ้ไก่มึงฆ่ากูรอบแรกอ่ะไอ้เวนทำทรงตึงนะไอ้ไก่ทุยนี่ไงครับเจอเกมเดียวกันเป็นไงล่ะมึงเผ่าเดียวกันด้วยร้องไปดิรันเนอร์อะไรครับร้องรันเนอร์อีกแล้วกูรันตรงไหนอ่ะโอเคแค่เล่นเป็นสเต็ปนะครับคนฉลาดมันก็ต้องเล่นเป็นสเต็ปอีกแล้วปะถ้าไม่เล่นเป็นสเต็ปกันเร็วคงไม่มีสมองมันต้องมีสเต็ปหน่อยต้องแบบต้องใช้สมองเล่นถ้าเหลือใจถ้าแค้นก็ออกมาอีกรอบได้นะกูแอคเพื่ออะไรเนี่ยเกมเลโก้รีตัวก่อนเผื่อมันอยากมาแก้แค้นกับผมนะครับผมก็จะได้ออกมาตบมันอย่างภาคภูมิฮึบฮึบสวยเฮ้ยกูสับสกิลไม่ทันแม่งสกิลกูเยอะเหลือเกินเลยกูสับไม่ทันเลยใช้สกิลไม่ออกว่ะคืออะไรวะไปรู้นายขี้ค้างไอ้ตอนเฉยบ๊ายบาย3ทับ3ไปสิไอ้ไก่คลิปนี้นี่ผมพูดยาวมากนะครับคนดูผมหวังว่าคนดูจะได้ดูคลิปยาวนานนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์ให้ทุกคนด้วยนะครับให้ทุกคนด้วยคืออะไรวะอย่าลืมแชร์บอกเพื่อนกันด้วยและอย่าลืมเซฟซันคุงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกอย่าลืมนะช่องสำรองพี่ไปติดตามด้วยมันเป็นลางเพราะว่าที่กูทำคลิปนี้มาบอกเนี่ยเชยคิดมากเลยกูอันว่าผมเชื่อมันในตัวทุกคนและเชื่อมันในตัวเองอย่าลืมติดตามพี่ในช่องสำรองนะครับช่องนี้แหละติดตามช่องนี้แหละโอเคบ๊ายบาย